สวัสดีครับพบกับไทเกอร์เอมินทีวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงสำหรับคนใช้รถเนาะก็ประสบการณ์ตรงนะประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังดีกว่าเคยได้ยินไหมบีควิกตรวจ30รายการฟรีนะครับก็ถามว่าตรวจดีไหมก็ตรวจก็ตรวจก็ได้เพราะตรวจฟรีถูกปะแล้วก็ให้เขาลิสต์รายการมาว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็แค่คือต้องการทราบเฉยๆเพราะตรวจฟรีถูกปะเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเขาก็ได้สมมติว่าตอนนี้น้ำมันเครื่องอยู่ที่ประมาณ690ไม่ใช่ดิ790ถูกไหมหรือ890ที่เป็นสังเคราะห์นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick ดีไหมที่เป็นโปรโมชั่นก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนึงเขาเป็นน้ำมันเครื่องถังใหญ่ถังแกลลอนใหญ่ครับแล้วเขามาตักแบ่งมันก็เหมือนกันแหละไม่ต่างกันหรอกเนาะแค่เราเปลี่ยนให้มันพอดี10,000 โลก็คือ10,000 โลเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าที่เขาว่าตรวจ30รายการเขาตรวจอะไรบ้างเดี๋ยวผมมีใบตัวนี้ให้ดูนะครับไปดูกันก็ตรวจไปเถอะแล้วก็แค่เก็บใบนี้กลับมาว่ามันมีอะไรเสียบ้างเราอาจจะไปซื้ออะไรนู่นอะไรนี่มาให้คนอื่นเปลี่ยนก็ได้นะครับก็แค่อาศัยเขาให้เขาตรวจเช็คฟรีแค่นั้นเองเนาะมันก็มีอะไรที่เยอะแยะที่ถ้าเป็นแบบไปให้ช่างอื่นตรวจอาจจะต้องเสียตังค์ก็ได้ถูกปะเนาะเดี๋ยวไปดูกันในอยู่ในนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อจากเมื่อกี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรายการที่ทาง B-Quick นะครับเป็นคนตรวจสอบนะครับเช็คฟรี30จุดเดี๋ยวผมปิดอันนี้นิดนึงนะครับให้ดูว่าอันนี้ของจริงนะนิสสันอเมร่านะครับตัวนี้ตัวเลขมาอยู่ที่ประมาณ 238,445 กิโลยอดนะตัวที่เขาเช็คนะครับผมไม่นับหรอกว่ากี่จุดนะครับแต่ว่าอันนี้คือเอกสารที่เขาส่งมาให้ผมนะครับก็จะมีพวกยางผ้าเบรกนะครับยางลึกกี่4มิลก็คือปกติก็เนี่ยเห็นไหมยางซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผ้าเบรก7มิลก็ปกตินะครับจานเบรก20มิลปกติอยู่นะครับ2ข้างปกติหมดโช็คอัพปกตินะครับตัวหลังคืออันเนี้ย30จุดจริงนะครับอาจจะไปให้ร้านที่เราเป็นอู่นอกแล้วแต่ยี่ห้อเนี่ยให้เขาเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้เนาะอันนี้นะครับหลังนะครับก็ปกติทุกอย่างนะครับน้ำมันเครื่องดำก็วันนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องพอดียางปัดน้ำฝนปกติกองอากาศสกปรกอันนี้ผมสั่งมาเองนะครับเปลี่ยนเองได้น้ำมันเบรกปกติน้ำมันเกียร์ออโต้พาวเวอร์ปกติน้ำมันเกียร์เบื้องท้ายไม่มีเนาะเป็นรถเก๋งลูกปืนปกติเพาขับปกติหัวเทียนไม่ได้ตรวจสอบเพราะว่ามันต้องถอดไอ้ตัวนั้นออกมาครับสายชาสายพานแตกร้าวเปลี่ยนไปแล้วนะครับสายพานอ่อนสายอ่อนเบรกนะครับปกติก็บอกเบรกปกติคาลิปเปอร์เบรกปกตินะทุกอย่างปกติหมดนะครับน้ำยาหล่อลื่นปกติลูกบาศก์บังคับเลี้ยวปกตินี่ทุกอย่างปกติหมดไม่มีอะไรระดับน้ำยาฉีดกระจกพ่องเขาเติมมาแล้วนะครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่เขาเช็คค่าโวลต์ให้คือ 13.5 โวลต์ก็คือปกตินะครับไดชาร์จปกตินะครับน้ำทุกช่องMF เนาะก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยตามระยะเนาะเขาเขียนว่าตามระยะน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับน้ำยาแอร์เต็มนี่อะไรสปีดโบเวอร์ในรถปกติการทำพัดลมหน้าคอนเดนเซอร์ปกติพัดลมหน้ามันน้ำมันคืออันเดียวกันเลยทำงานออกทำงานอย่างปกตินะครับเสร็จแล้วอันนี้นะครับมันจะมีอันนึงสำหรับแบตเตอรี่ของเราเนี่ยปกติร้านทั่วไปคงไม่มีที่เช็คแบตเตอรี่ที่เป็นไอ้นี่นะครับมันจะมีบอกค่านะครับตัวของอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ก็คือปกติ 13.05 โวลต์นะครับแบตเตอรี่ปกติคงเปลี่ยนมาก็ต้องปกติสิอันนี้น่าจะเป็นตัวไดสตาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจสตาร์ทเทสนะครับก็คือ
ระบบปกติหมดอ่ะอันนี้ก็ชาร์จนะครับก็คือน่าจะเป็นไดชาร์จนะตัวนี้14โวลต์เนี่ยปกติหมดเลยไอ้เนี่ยครับปัญหาเมื่อคราวที่แล้วนะครับผมไปเปลี่ยนแบตมันพังแล้วผมไปเคลมร้านเนี้ย2ครั้งร้านเดิมไม่ใช่บีพิกนะเป็นร้าน1นะครับแถวลาดพร้าวซอย1ถ้าอยากรู้ว่าร้านอะไรก็คอมเมนต์มานะครับไม่มีการเปิดเผยเนาะแถวลาดพร้าวซอย1ครั้งที่2ผมเคลมแบตเขาแบตพังนะครับเขาบอกว่าไดชาร์จผมอะชาโอเวอร์ชาร์จเขาบอกว่าผมไปถามช่างที่ผมเข้าประจำเนี่ยเขาบอกว่าไดชาร์จไม่มีนะพี่ที่จะเป็นโอเวอร์ชาร์จอะมันจะมีแค่ว่าไม่ชาร์จเท่านั้นเองนะครับแล้วเนี่ยผมไปตรวจสอบกับช่างที่ผมทำประจำกับ B-Quick ก็เหมือนกันก็คือเขาบอกว่าไดชาร์จเนี่ยชาร์จปกติไม่มีปัญหานะครับปัญหาคือผมแม่งใช้รถเยอะแค่นั้นเองมันก็เถียงผมมาเนาะร้านแปดอะเนาะโอเควันนี้นะครับก็มาให้ดูนะครับการตรวจ30จุดของ B-Quick มีอะไรบ้างนะครับควร5ตรวจสอบฟรีไหม30รายการเพราะมันฟรีเนาะก็คุณก็รับเอกสารตัวนี้มาแล้วค่อยพิจารณาว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเพราะทางช่างเขาก็อาจจะไม่ได้คือใครก็บอกว่าทำนู้นทำนี้ทำนั่นนะอันไหนพอทำได้ก็ทำไปนิดๆหน่อยอันนี้เคสนี้ผมก็แค่ร้านเบรกหลังไว้เฉยนะครับเบรกหลังก็เปลี่ยนมันเครื่องเพราะเบรกหลังมันสกปรกในท้ายถอดมันก็เป็นดําเบรกมันก็กว่าจะถอดมาเพื่อจะล้างอีกก็เยอะใช่ไหมผมก็ส่งเขาล้างเลยนอกนั้นก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองรอบหลังแล้วกันบอกว่ามีเงินแค่นี้นะครับโอเควันนี้ก็เพียงจะกลับลานะครับการเช็คสับฟรี30จุดของ B-Quick น่าสนใจไหมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ